เรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยจุ๊บไลก็พอดีลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโกแลตเข้มข้นแล็กตาซอยรสช็อกโกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมากสายที่รออยู่ครับสายของพี่หนึ่งอาจารย์หมอครับวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาจากช่างทำบ้านเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับผ่านมา12ปีครับเรื่องของปี 54นี้ก็เหตุการณ์ใหญ่เลยนะครับน้ำท่วมใหญ่นะเรียกได้ว่าโอ้โหกรุงเทพยังไม่เหลือครับนะหนักมากนะช่วงปีนั้นผมจำได้เลยแม่นเลยเป็นปีที่ลูกผมคลอดด้วยนะครับนะไม่รู้เหมือนกันว่าช่างของพี่หนึ่งเขาไปเจออะไรมานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับคุณเก่งเรื่องนี้พี่หนึ่งเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับเหตุการณ์ที่ช่างทำบ้านของพี่หนึ่งไปเจอมานะครับครับได้ครับคือเรื่องนี้มันเกิดเมื่อตอนปี 54นะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ของช่างที่เขาเนี่ยก่อนที่จะทำบ้านให้ผมเนี่ยเขาจะถามผมเสมอว่าป๋าเขาเรียกผมป๋าไงป๋าบ้านเนี้ยเคยมีประวัติอะไรยังไงไหมผมก็แปลกใจไปหลังไหนเขาก็ถามตลอดเลยเพราะว่าผมจะประมูลบ้านมารีโนเวทไงนะฮะครับทีนี้ผมด้วยความที่เราทำกันมาได้ประมาณสักปีสองปีนะแล้วแกก็ตลอดปีสองปีแกก็ถามเรื่องเดิมว่าบ้านนี้มีประวัติไหมอะไรยังไงไหมแล้วก็จะก่อนเข้าบ้านเนี่ยแกก็จะต้องมีพิธีมีตองเช่นจุดธูปแล้วก็เอาผลไม้ข้าวหวานน้ำเนี่ยมาไหว้โดยที่เราก็งงๆเลยเอ๊ะแกก็มีวิธีตองดีเนอะอะไรเงี้ยนะฮะเพราะทุกทีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไหว้ก่อนครับนะฮะแกก็ยังมาไหว้ซ้ำขนาดบอกแล้วไงจนวันหนึ่งเราถามเนี่ยถามว่าลุงเที่ยงเขาชื่อเที่ยงนะฮะลุงเที่ยงนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมถามนิดนึงเพราะว่าผมอยากรู้ในสิ่งที่ลุงเที่ยงมีประสบการณ์อะไรหรือเปล่าครับแค่แกก็ไม่เล่าแกก็เฉยๆแกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเจ้านายเพียงแค่ว่าอยากให้ลูกน้องสบายใจเท่านั้นเองครับจากนั้นเนี่ยแกก็มีความเป็นเรียกว่าความกลัวสูงพอเวลาที่แกจะตอกผนังพอจะทำอะไรหรือจะขุดดินตรงไหนแกต้องไหว้ทุกครั้งเลยนะหรือแม้กระทั่งงัดกระเบื้องแกก็ไหว้ทุกครั้งเลยนะยกมือไหว้ติดตลอดเลยเพราะถ้าเราเห็นแล้วเราเฮ้ยมันไม่ปกติหรอกไม่ปกติเราก็เลยซักแกเรื่อยๆจนแกบอกว่าในตอนเมื่อ12ปีที่แล้วในปี 54เนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาเนี่ยได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาทีนี้ว่าในกรณีผู้รับเหมาเนี่ยแกเนี่ยก็จะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนหัวหน้าชุดที่เอาช่างลงมาทำโดยที่แกมีหน้าที่เนี่ยขับรถไปหมู่บ้านแกแล้วก็ไปเกณฑ์คนในหมู่บ้านเนี่ยมาทำงานรับเหมาแกนะครับในวันนั้นเนี่ยที่แกขับรถไปที่สุรินทร์บ้านแกนะฮะก็กลับไปรับคนงานนั่นแหละบังเอิญว่าขากลับมาจังหวัดเขตรอยต่อนนทบุรีเนี่ยครับสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันน้ำเพิ่งจะแห้งพอน้ำเพิ่งจะแห้งเนี่ยแกก็ขับรถลุยน้ำมั่งแห้งมั่งลุยน้ำมั่งแห้งมั่งเนี่ยครับทำให้รถแกเนี่ยเกิดดับกลางทางขณะที่เกิดดับกลางทางและประกอบว่าตัวแกเนี่ยเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ค่อนข้างจะโลเทคหน่อยครับก็คือแบบกดอย่างเดียวไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะโดยที่วันนั้นน่ะแกนัดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวแกเนี่ยจะเข้าไปที่บ้านหน้างานโดยที่บอกเส้นทางว่าไอ้บ้านหน้างานเป็นอย่างนี้นะโดยที่ไม่มีการส่งโลเคชั่นใดๆเพราะแกไม่มีเทคโนโลยีขนาดนั้นครับแต่ขนาดนั้นน่ะรถแกมันเสียนะครับแล้วดับไปเลยแบตแกก็ใกล้จะหมดแกก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยไปใช้แค่ว่าไปหน้างานก่อนครับโดยที่ขึ้นแท็กซี่ไปนะครับแท็กซี่ก็กว่าจะได้ไปแต่ละคันเนี่ยคันมันก็ยากเย็นเพราะข้าวของมีพอไปถึงเนี่ยแกก็ตามไปนะครับตามไปโดยที่ว่าแกเนี่ยให้คนลากรถแล้วตัวแกขึ้นแท็กซี่ตามไป
ขณะที่โจแกขึ้นรถแท็กซี่ตามไปในระหว่างนั้นเนี่ยแบตมันหมดพอดีไงแบตโทรศัพท์แบตหมดเกลี้ยงเลยนะแบตหมดเกลี้ยงเลยแกก็ไปถึงบ้านหน้างานโดยที่เป็นคำบอกเล่าของเพื่อนเท่านั้นว่าหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ที่นี่นะเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยน้ำมันท่วมทั้งโครงการและงานที่เพื่อนแกได้มาก็คือได้ทั้งโครงการโดยการที่ซ่อมบ้านเกือบทุกหลังในโครงการเป็นร้อยหลังน้ำท่วมถูกต้องเป็นพันหลังเลยในทาวน์เฮาส์อ่ะนับพันหลังเป็นโครงการใหญ่มากครับด้วยความที่แกได้งานใหญ่ขนาดนี้แกก็เลยไปบ้านหน้างานแล้วก็เพื่อนแกบอกว่าเดี๋ยวอ่ะมันมีเจ้าของบ้านบ้านหลังนึงเนี่ยที่เขาไม่รีบแต่ก็สามารถที่จะไปพักบ้านหลังนั้นได้เป็นการชั่วคราวนะครับในการที่แกพักบ้านหลังนี้นะสมมติแกทำละแวกนั้นสิบหลังแกพักบ้านหลังนี้ได้แป๊บหนึ่งใช่ไหมพอโยกไปสิบหลังแกก็จะย้ายบ้านหลังนี้แล้วแกก็ทำบ้านที่แกอยู่นั่นแหละสิบหลังหนึ่งเป็นการเสร็จสิบหลังสิบหลังโยกไปอย่างนี้โดยที่เป็นการวางแผนระหว่างเพื่อนนะครับในระหว่างนั้นที่แกขับรถไปครับต้องบอกว่าหมู่บ้านที่ดูบ้านที่ใหญ่นะใหญ่มากเป็นเขตรอยต่อนนท์ปทุมนะครับพอแกไปถึงเนี่ยแกรู้สึกว่าเข้าไปในหมู่บ้านแท็กซี่เข้าไปดูบ้านมันเข้ายากอ่ะเพราะว่าในระหว่างทางมันมีน้ำบ้างมีที่นอนบ้างมีของที่คนเนี่ยออกมาทิ้งหน้าบ้านกับของที่มันลอยระเกะระกะเต็มหน้าบ้านเลยครับคือเข้าไปเนี่ยสภาพมันเป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้านล้างที่โดนพายุหนักๆอ่ะมันกระหน่ำอ่ะนึกภาพออกนึกภาพออกเพราะมันไม่มีใครอยู่เลยไงครับแกก็ไปแกก็ถึงบ้านนั่งงานโดยที่ลูกน้องแกก็อยู่บริเวณนั้นอ่ะ5คนโดยที่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็บ้านหน้าตาเหมือนกันหมดไงใช่ลูกน้องก็งงว่าจะเข้าบ้านหลังไหนแล้วไปอยู่หลังไหนแล้วก็ไม่กล้าเข้าก็เลยรอลูกพี่มาแต่เนื่องจากว่ามันติดต่อกันไม่ได้โทรศัพท์แบตหมดพอลูกพี่มาถึงเนี่ยก็เอาข้าวของลงแล้วของลงตรงกลางถนนน่ะครับแล้วก็เดินหาบ้านตามเลขที่ตามเลขที่นั้นครับนะครับขณะที่เดินตามหาบ้านที่เนื่องจากบ้านหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่เก่าบ้านเลขที่มันก็มีบ้างไม่มีบ้างเดินกันไปก็เดินหาอยู่ประมาณจนเริ่มมืดจริงครับพอเริ่มมืดมันแกบอกว่าลุงเทียนบอกว่ามันน่ากลัวนะป่าเพราะมันเพราะทุกหลังมันไม่มีไฟไงมันไม่มีไฟมันเป็นเหมือนมันเป็นลักษณะคนไม่มีใครอยู่ที่เขาหนีน้ำออกไปอ่ะก็ตัดไฟหมดแล้วช่วงน้ำท่วมมันตัดไฟหมดครับเพราะแต่ละหลังก็คือสภาพคาบน้ำมันท่วมครึ่งหลังเลยครับเป็นบ้านแถวเขาที่ท่วมครึ่งหลังเลยนะแกก็แบบเดินหาเดินเอาไฟฉายส่องเอาอะไรส่องที่เท่าจะเท่าที่จะมีนะครับจนไปเจอบ้านเลขที่313313เกี่ยวกับบ้านหลังนี้หรือมั้ง313แกก็เลยเข้าไปครับขณะที่แกเข้าไปแกก็งงเลยว่าเฮ้ยทำไมบ้านคนอยู่จริงเหรอเพราะว่าข้างในบ้านเนี่ยมันมีสเปรย์สีเขียวไม่มีอะไรแบบเพราะมันไม่เหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะแล้วด้านบนก็แบบพื้นไม้ก็มันพังไปหมดแล้วครับเป็นบ้านรุ่นเก่าที่สมัยนั้นก็ใช้ปาเก้อยู่เลยนะมันพังไปหมดแล้วแกก็เฮ้ยนี่แหละคงจะ313เนี่ยมันไม่มีที่ไหนหรอกอะไรเงี้ยครับแกเข้าไปพักในคืนแรกขณะที่แกเข้าไปพักในคืนแรกโดยที่ว่าในคืนนั้นเนี่ยแกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงในการติดต่อเพื่อนนะครับเพราะว่า1แบตหมด2เบอร์เพื่อนน่ะจำไม่ได้เซฟไว้แต่ชื่ออย่างเดียวนะครับก็จะขอโทรศัพท์ลูกน้องก็ไม่ได้อีกจากนั้นแกก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันไปก่อนคืนนั้นขณะที่นอนอยู่คืนนั้นคืนแรกในภาพที่อยู่กันแบบทุรักทุเลอ่ะนะครับแล้วก็จะออกไปหน้าโครงการมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้เส้นทางเลยเพราะตอนที่รถพาเข้ามาเนี่ยคือสภาพมันเป็นดินมันน้ำถนนถนนมันโดนน้ำซ้อจนแตกหักหมดก็มีโคลนถนนพังอะไรอย่างนี้นะใช่ฮะแกก็เลยไม่เป็นไรงั้นคือใช้ไฟฉายใช้เตาแก๊สที่เตรียมมาเนี่ยทำกับข้าวมูมาม่ากินไปก่อนครับในระหว่างนั้นลูกน้องแกก็ด้วยความเป็นค
นต่างจังหวัดนะจะมีความชำนาญในการหาของกินเนี่ยจะเดินลุยไปรอบๆหมู่บ้านหาผักบุ้งมาบ้างหาปลาหาอะไรเท่าที่ทำได้มาทำกินกันคืนนั้นขณะที่ทำกินกันคืนนั้นครับคือมันก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีแค่แสงจากเตาแก๊สกับแสงไฟฉายที่ส่องเหงนขึ้นท้องฟ้าของลูกน้องอะนะไฟฉายโทรศัพท์อะมันก็มาสว่างพอระดับหนึ่งตอนที่แกอยู่ตรงนั้นนะครับคุณเจงแกก็นั่งกินมาม่าแล้วแกก็คุยงานแล้วก็คุยว่าเออเนี่ยเราต้องทำทั้งหมดนี่นั่นคือทุกคนมีความหวังเพราะว่าทั้งหมดที่จะได้มันคือเงินมหาศาลโอ้หลังละแสถ้ารีโนแค่แบบซ่อมแซมรีโนเวทนะแบบเฉพาะค่าแรงหลังละ20,000-30,000เนี่ยเป็นพันหลังก็เป็นล้านอ่ะถูกต้องที่จะมองอนาคตจะทำให้ลูกน้องแต่ละคนมีแรงฮึกเหิมไงครับนะครับก็เตรียมตัวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนเขามารับอะไรอย่างเงี้ยขนาดที่เขาเตรียมตัวนอนแล้วก็เตรียมแบบเตรียมแรงนะเตรียมแรงไปทำงานในที่นี้นะขนาดที่นอนอยู่จริงเขาได้ยินเสียงจากท้องจากฟ้าจริงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแบบโอ้โหหนูที่นี่มันตัวใหญ่มากเลยวิ่งหนูกรุงเทพอ่ะใช่แกตกใจอะที่ว่าโอ้โหหนูว่าตัวมันใหญ่มากเลยวิ่งทีนี้คุณเก่งสิ่งที่แกเห็นนะครับตรงนั้นน่ะต้องบอกว่าฝ้าในสมัยที่บ้านหมู่บ้านที่แกเข้าไปนอนนะมันไม่ใช่ฝ้าฉาบเรียบมันเป็นฝ้าแผ่นเป็นฝ้าแผ่นเข้าใจใช่ไหมฝ้าทีบาฝ้าทีบาฝ้าแผ่นถูกต้องมันเป็นฝ้าทีบาที่มันจะเป็นช่องในการที่เอาแผ่นวางทีละช่องบนทีบาร์นึกออกไหมฮะนึกออกครับหนูมันวิ่งแกก็มองว่าหนูวิ่งแล้วเพื่อนแกเออลูกน้องแกก็บอกว่าแม่ป๋าลุงมาเลยลุงถ้ามันล่วงมาสักตัวนะพรุ่งนี้ลงหม้อไปเลยแล้วก็หุ่นเลาะกันนะฮะแล้วก็ลงหม้อแล้วก็หุ่นเลาะกันอ่ะหลังจากนั้นหนูมันก็วิ่งอีกครับปุ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 บวิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วทีนี้หนูเนี่ยมันไม่ร้องจี้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 นะเอ้ามันร้องเฮ้ยเสียงเฮ้ยแล้วจากนั้นฝ้าทีบาเนี่ยมันตกมาทีละแผ่นตุ้งแล้วตกมาใส่ตัวของคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่วิ่งบนฝ้าทีบาแล้วฝ้าทีแผ่นฝ้ามันหลุดลงมาใส่คนข้างล่างอ่ะทำให้ทุกคนตรงนั้นอ่ะโดดโยงออกมาเลยครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็มองไปดูหลุม4-5 หลุมที่ฝ้ามาตกลงมาว่าหนูหรือตัวอะไรขณะที่มองเสยขึ้นไปข้างบนครับครับมันเห็นดวงตา2 ดวงที่มองลงมาครับทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันหมดเลยว่าเป็นดวงตา2 ดวงที่มองลงมาที่เหมือนให้นึกเขาบอกให้นึกแกบอกผมว่าป๋าให้นึกถึงดากี้อ่ะเดี๋ยวนะนึกถึงตาจะขาวๆใหญ่ๆใช่แล้วก็ยิ้มออกมาเห็นแต่ฝันแล้วจากนั้นน่ะรอยยิ้มค่อยยิ้มกว้างขึ้นในระดับนึงแล้วก็อ้าปากในระดับนึงครับแล้วจากนั้นน่ะเหมือนทุกอย่างมันหลับตาแล้วหุบปากอ่ะแล้วมันก็วิ่งต่อครับวิ่งโดยที่คนข้างล่างก็ตันแล้วมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรวิ่งครับจากนั้นมันก็ได้เสียงอย่างนั้นอ่ะพอทุกคนมีสติได้เนี่ยลุกพร้อมกันเลยครับแล้ววิ่งออกนอกบ้านครับขณะที่คนลุกพร้อมกันวิ่งออกนอกบ้านครับสิ่งที่ทุกคนเห็นกับตาก็คือว่าครับเฮ้ยบ้านเนี้ยมันแปลกว่ะเพราะตอนเย็นที่เข้ามากับตอนกลางคืนที่มองเห็นตอนกลางคืนเนี่ยทําไมมันแปลกว่ะแปลกยังไงครับจากนั้นผมก็ถามว่ามันแปลกในเรื่องที่อย่างที่เราคุยกันน่ะเขาบอกตอนที่เข้ามาเมื่อคือบ้านทั่วไปเข้ามาคือเห็นรอยพ่นสีพ่นอะไรก็คือโอเคปกติคนมีบอลมีได้แต่ที่แปลกมาว่าคือบ้านเนี้ยตอนที่เข้ามาเขาไม่เห็นไอ้พวกต้นไทรต้นไม้ถาวงถาวันที่มันปกคลุมตัวบ้านเฮ้ยพอออกมาตอนกลางคืนประมาณสัก4-5 ทุ่มอ่ะมันเป็นต้นไม้ต้นไทรที่ปกคลุมตัวบ้านที่เขาไม่เห็นตอนเย็นเขาก็เลยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วแหละถ้าอย่างนี้มันเขากลัวแล้วแหละเพื่อนลูกน้องทุกคนเขาไม่กล้าเข้าเขาบอกว่าหนูเที่ยงผมไม่เอาแล้วนะครับไม่เข้าแล้วนะหนูเที่ยงเห็นไหมตอนเข้ามามันไม่มีต้นไม้แต่ทำไมตอนออกมามันมีต้นไม้ทุกคนก็แบบตกใจแล
ในขณะที่ทุกคนคิดและพูดจดจำอยู่อย่างนั้นครับคุณเก่งครับลมก็ไม่มีครับอะไรก็ไม่มีครับแต่สิ่งที่มันมีก็คือว่ามันมีประตูแอดแอดแอดดังอยู่ในบ้านแอด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 ดังอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็แอดแอดแอดแล้วก็แอดแอดเป็นจังหวะจังหวะจังหวะอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นประตูนะครับของเขาเป็นบานสวิงและหน้าต่างของเขาในบ้านรุ่นนี้มันก็คือบานสวิงหน้าต่างเปิดปั้งปั้งปั้งคือเปิดแบบให้มันพอได้ยินปั้งแล้วก็เปิดอีกบานหนึ่งปั้งเหมือนคนที่พยายามดันบานกระทุ้งออกมาบานดันแล้วก็ดัน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 รอบตัวเหมือนคนที่วิ่งทางเดียวกันแล้วหลังจากนั้นทั้ง6คนก็วิ่งหนีครับด้วยความตกใจกลัววิ่งหนีว่าไม่เอาหน้าไม่เอาแล้วผมวิ่งไปสักพักหนึ่งครับครับเขาก็ไปจุดหยุดที่หนึ่งครับที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับวงเวียนวงเวียนที่เข้ามาครับครับแต่ขณะที่ตอนที่รถเข้ามาแท็กซี่เข้ามาส่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าวงเวียนดังกล่าวเนี่ยทางออกมันอยู่ไหนเพราะว่ามันเป็นวงเวียนที่เป็นทางสี่แพร่งจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามรวมกลุ่มจับกลุ่มกันไปครับครับพอจับกลุ่มกันไปเดินไปตรงนี้มันก็มืดไปหมดอ่ะมันมืดไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นที่เขาเดินไปน้ำมันก็มีท่วมบ้างแห้งบ้างครับมีน้ำบ้างที่มีหญ้าปกคลุมบ้างขณะที่เดินเดินลุยครับแล้ววันนั้นเนี่ยโอเคมันยังโชคดีที่มันเป็นเดือนหงายครับขณะที่เดินลุยลุยน้ำมันไปก็เดินแห้งแล้วเขาก็ไปเห็นครับจริงๆเห็นอะไรครับเห็นมีก้อนบางอย่างที่มันลอยน้ำมาในช่วงที่มันลอยน้ำมาลอยน้ำมาก้อนเนี้ยเขาก็มองว่ามันเป็นโฟมไม่โฟมก็กระเป๋าเดินทางที่มันน้ำท่วมแล้วหลุดออกมาขณะที่น้ำมันลอยผ่านหน้าเข้าไปนะครับตอนที่ลอยกระเป๋าลอยผ่านหน้าเข้าไปครับกระเป๋ามันดิ้นฮะปุ๊บปั๊บ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 ทั้ง6คนไม่มองกระเป๋าครับวิ่งแบบวิ่งแบบสุดชีวิตเลยไปทางไหนไปก่อนโอ้ใส่เกียร์มาร้องโวยวายใช่ครับวิ่งร้องโวยวายหกล้มหกลุกกันแบบลากกันไปทุลักทุเลมากครับเพราะจากนั้นยิ่งเข้าไปในที่ที่หนึ่งคุณเก่งยิ่งงงยิ่งงงไปใหญ่เลยว่าครับแล้วจะไปยังไงต่อเพราะว่ามองรอบตัวมันมีแต่บ้านร้างไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วพอไปถึงบ้านหลังหนึ่งฮะครับแล้วเขาก็ไปเห็นว่าเออบ้านหลังเนี้ยมันมีคนฮะมันมีคนที่จุดตะเกียงฮะเขาจุดตะเกียงชะโงกหน้าเฮ้ยใครวะตะโกนออกมาเฮ้ยใครวะครับขโมยต้องมือเออเออคนในบ้านที่จุดตะเกียงมาคุณเทียนกับลูกน้องไม่ใช่ครับผมช่างมาทำบ้านครับอ้าวแล้วมึงมาทำบ้านในกลางคืนเนี่ยเออแล้วแกก็ตะโกนผมเจอผีครับเจอผีผีอะไรวะคนในบ้านตะโกนผีอะไรวะแล้วแกก็พูดว่าเจอผีเจอผีอย่างเดียวโดยที่แกอธิบายไม่ออกอธิบายไม่ถึงว่าแกเจอผีอะไรเออไม่รู้จะพูดยังไงเนาะจากนั้นคนในบ้านก็ขวักมือเฮ้ยมึงเข้ามาก่อนมึงเข้ามาก่อนครับพอขณะที่6คนเนี่ยเดินเข้าไปครับแล้วก็เดินยืนอยู่หน้าหมู่บ้านเดินยืนหน้าบ้านบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ต่อเติมลงรถออกมาแล้วก็ไปยืนว่าน้าครับน้าครับช่วยผมหน่อยเถอะผมไม่มีแบตโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรออกมาเลยเนี่ยผมเจอผีแล้วเขาถามเจอผียังไงวะมันเจอผียังไงเขาก็ยืนอยู่ในบ้านเขาที่เปิดบานสไลด์นะครับที่เปิดบานสไลด์มาแล้วก็เอาไปฉายแค่สองหน้าเฉยมันเจอผียังไงวะมันเจอผียังไงเล่ามาสิเขาพยายามอธิบายไปอธิบายต่างคนต่างแย่งกันอธิบายเพราะความตกใจไงครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาถามว่าแล้วมึงจะไปนอนที่ไหนบอกผมก็ไม่รู้นะที่ไหนผมนอนหน้าบ้านนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมึงนอนไม่ได้หรอกเพราะบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่มีแต่กูอยู่แกก็บอกก็ไม่เป็นไรครับผมอยู่ได้ครับไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอให้ผมอยู่ยันเช้าก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยอ้าวมึงจะอยู่ก็อยู่ไปอ้าวแล้วมึงมีไฟแช็กไฟฉายเลยไหมครับบอกไม่มีเลยครับไม่มีเลยจากนั้นแกก็ยื่นไฟฉายมาให้ตรงหน้าครับครับ
ยื่นไฟฉายมาให้ตรงหน้าครับกับที่ไอทีแอนด์ฟิฟท์แกก็ยื่นเทียนให้ตรงหน้าครับอ้าวมึงอยู่ไปอยู่เป็นเพื่อนกูนะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วจากนั้นยานั้นก็หายไปครับคุณเทียนวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นเลยครับคุณเก่งเขายืนอยู่ในบ้านครับลุงเทียนยืนอยู่ตรงโรงรถหน้าบ้านครับเขายื่นเทียนออกมาให้ครับระยะที่ยืนห่างกันแขนยาว2เมตรกว่าคือไม่เห็นด้วยไม่เห็นแขนด้วยขณะที่ยื่นแต่เห็นแล้วเทียนมาตั้งตรงหน้าโอ้ยลืมคิดไปว่ะมันชิมวิ่งกระจายทั้งวิ่งออกไปเลยว่าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นก็บอกมึงยืนเพื่อนกูนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็หันไปมองบ้านหลังนั้นก็เห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ข้างบนครับกำลังแขวนคอตัวเองอยู่แล้วก็พูดว่ามึงอยู่เป็นเพื่อนกูนะมึงอยู่เป็นเพื่อนกูนะแล้วขณะที่ไฟเทียนกำลังส่องแล้วตัวแกก็แขวนอยู่ครับแกก็วิ่งแบบตีหมาเลยและที่สำคัญที่การวิ่งครั้งเนี้ยแกวิ่งออกมาแค่3คนครับอ้าวแล้วลูกน้องที่เหลือจอดับอยู่หน้าบ้านนั้นหมดเลยเป็นลมพับไปเลยเหรอตกใจฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนหลังว่าทำไมทุกคนถึง3คนนั้นถึงแบบไปไม่ได้จอดับไปเลยนะครับหลังจากนั้นครับเห็นว่าวิ่งมาครั้งที่วิ่งแบบยิ่งนะมันยิ่งกลับไปที่เดิมครับมันเหมือนบ้านหมู่บ้านมันวนแล้วกลับที่เดิมคือไปเจอบ้านหลังเดิมที่เป็นต้นไทรครับบ้านที่เตะไปนอนนะใช่แล้วจากนั้นแกก็ตกใจขึ้นด้วยว่าพอไปเห็นเนี่ยสิ่งที่แกเห็นแกสัมผัสคือแกไม่ได้เห็นผีเป็นตัวเป็นตนในบ้านต้นไทรแต่ประตูเอียดฮะประตูปิดตั้งเองเนี่ยแกก็วิ่งกลับมาวงเวียนแกก็แยกไปซ้ายสติพอมีแยกไปซ้ายกลับไปเจอบ้านเดิมที่ลูกน้องนอนจอดับอยู่แกก็วิ่งต่อแกก็พยายามดึงลูกน้องแต่ด้วยความที่ลูกน้องตัวมันใหญ่ครับแกก็เอาไปไม่ได้แล้วจากนั้นแกก็มีความรู้สึกว่ามีคนมองจากข้างในแล้วก็มีกลิ่นจากข้างในแกก็วิ่งหนีไปอีกแกบอกแกวิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะแกจำไม่ได้หรอกว่าแกวิ่งนานแค่ไหนแต่แกรู้กันเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบอธิษฐานเลยว่าโอ้ก็คุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยกำลังที่จะวิ่งไปจุดหนึ่งของปีจุดหนึ่งนะฮะแกบอกว่าแกเนี่ยขอหยุดที่บ้านหลังสีขาวหลังนะครับทีนี้แกไปทิ้งบ้านหลังสีขาวนั่นแหละแกก็ได้ยินเสียงว่าน้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเมาเปล่าโจรหรือเปล่าเนี่ยขนาดเดียวกันแกก็เห็นไฟฉายต้องวับปุ๊บเขาออกมาจากบ้านครับแกก็ตะโกนเสียงไปเลยว่าผมคนนะผมคนข้างในอะผีหรือเปล่าดูที่แกพูดไปที่แบบว่าคือภาษาบ้านๆอะข้างในผีหรือเปล่าเสียงละลำละลักเลยแบบประมาณว่ากลัวแล้วตกใจตื่นแต่ไม่แน่ใจว่าคนหรือผีแล้วแล้วจากนั้นแกผู้หญิงในบ้านก็เอ้าถ้าผีเนี่ยหรือคนเนี่ยอยากมาเห็นไหมล่ะผีหรือคนเป็นยังไงแกก็ยืนอยู่หน้าบ้านจากการนั่งก็ยืนอยู่หน้าบ้านลุกขึ้นมายืนหน้าบ้านแกก็แบบจะถอยแล้วแกไม่แน่ใจว่าผีหรือคนส่วนลูกน้องแกก็บอกว่าลุงผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ลูกน้องก็อาเจียนออกมาทั้งคู่เลยด้วยความเหนื่อยความกลัวอ้วกออกมาพออ้วกมาคนในบ้านก็ด่าเอ้ามาอ้วกหน้าบ้านคนอื่นได้ยังไงไปเลยนะไปเลยครับแล้วแกก็ลุงแกถามว่าผมขอโทษแต่ผมอยากรู้ว่าที่เนี่ยมันไม่มีใครอยู่เลยเหรอ แล้วคุณอยู่ได้เหรอคุณอยู่ที่นี่ยังไง แล้วหลังจากนั้นนะวะอ๋อเขาบอกอ๋อฉันน่ะอยู่มานานแล้ว แล้วลุงอ่ะมาจากไหนบอกผมมาทำบ้านที่นี่ครับเหรอฉันฝากทำบ้านฉันด้วยนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันน่ะอยู่ที่นี่มานานแล้วผัวมันทิ้งไป เนี่ยแล้วฉันน่ะอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วลุงจะอยู่กับฉันด้วยไหมแล้วหลังจากนั้นร่างของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันค่อยๆซุดลงซุดลงซุดลงและมันค่อยๆละลายหายไปแบบเหมือนเลือดไปกับพื้นโอ้ยเดี๋ยวจากนั้นใช่ครับค่อยละลายเลือดไปกับพื้นโดยที่หายไปเลยค่อยย่อลงใช่ให้ไปกับพื้นไม่ได้แวบนะแต่ก็ค่อยแบบเหมือนค่อยย่อยๆๆแล้วหายไป
้เท่านั้นแหละครับจึงทีมอ่ะวิ่งเลยฮะส่วนลูกน้องอีกคนอ่ะมันไม่ไปไหนครับมันอ้วกแล้วก็แบบหมดแรงแล้วไม่วิ่งแล้วเอาวะหลอกกูก็หลอกไปวะกระจายต่างกันกระจายไปอยู่แถวนั้นหาคนไม่เจอครับจากนั้นทีมก็วิ่งวิ่งวิ่งแกบอกว่าจะวิ่งยันสางครับวิ่งยันสางเลยจะบอกยันยันเช้าเลยพอเช้ามาทุกอย่างมันกินประจักษ์เลยครับคุณเจมส์ทำไมอ่ะคือหมู่บ้านนี้มันมีรั้วกั้นที่เป็นสังกะสีนะครับรอบหมู่บ้านมันเป็นโครงการที่แต่ละหลังสร้างไม่เสร็จแต่หลังสังกะสีดังกล่าวเนี้ยมันคือโครงการที่นัดกับเพื่อนไว้มันเป็นโครงการที่มีคนอยู่คือหมู่บ้านดังกล่าวเนี้ยมันเสร็จแค่ครึ่งโครงการที่สำเร็จครึ่งโครงการอีกครึ่งโครงการเนี้ยยังไม่เสร็จไม่สำเร็จใช่มันไม่สำเร็จนะครับก็คือหมู่บ้านนี้มีสองเศษเศษแรกจบเศษแรกจบมีคนอยู่เศษสองมีคนอยู่เต็มเลยไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่แต่แกก็งงว่าแล้วทำไมแกไม่เห็นไฟฟ้าที่มันส่องสว่างมาจากเศษเออเอออันนี้แล้วแกก็งงอีกเรื่องแล้วแกก็งงเรื่องว่าแล้วทำไมแท็กซี่ถึงเข้ามาส่งตรงนี้ได้เพราะว่าทางเนี้ยมันไม่มีทางเข้าถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าจากเฟส A แล้วก็ถึงทะลุมาเฟส B โอ้ยจะบอกว่าผีบังตาหนักขนาดนั้นก็แบบพอลูกน้องอ่ะก็เข้ามาด้วยก่อนนึกออกปะนะครับมันไม่ใช่น่าจะเป็นแค่พี่ช่างคนนี้คนเดียวที่แบบนั่นพอลูกน้องเข้ามาก่อนเพราะแสดงว่ามันเหมือนกับจะใช้คำว่าจงใจพามาทั้งแก๊งเลยนี่มันก็แบบโอ้โหก็ดูโหดมากเลยนะมันครับปะทีนี้เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าแล้ว3คนนั้นที่ไปบ้านลุงคนหนึ่งที่ส่งยืนเทียนให้ว่าทำไมถึงจอดับไปในขนาดเดียวกันครับในเวลานั้นที่ทุกคนรวบรวมคนได้ครับในสภาพที่ล่อแร่แล้วเนี่ยแล้วก็สภาพที่ไม่มีสติเขาก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลจนมีสติสตางค์ขึ้นมาเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยมี3คนเนี่ยไปเจออะไรมาวะที่ดับไปเลยอ่ะก็ผมเห็นลุงเนี่ยคุยอยู่คนในบ้านแต่คนในบ้านเนี่ยเวลาที่เขาคุยเนี่ยคอเขาค่อยเอียงลงเอียงลงเอียงลงเอียงเอียงไปทางซ้ายเอียงเอียงแล้วจากนั้นอ่ะที่คอเขาเนี่ยมันก็ค่อยกิ่วกิ่วกิ่วเหมือนมีเชือกลังลังขึ้นไปลังขึ้นไปแล้วก็ลิ้นค่อยๆแลบและผมก็เห็นอย่างนั้นผมมองอยู่ตั้งนานผมพยายามดึงเสื้อลุงแล้วแต่ลุงไม่หันมาคุยกับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เขายื่นเทียนมาให้เขาไม่ได้ยื่นเขาแลบลิ้นแล้วลูกไฟเนี่ยมันออกมาจากลิ้นแล้วเขาก็พับคอแก๊กไปอย่างนั้นน่ะตอนนั้นผมทนไม่ไหวจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เทียนอ่ะโหดว่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าคุณเก่งเข้าใจนะคนก็ได้เอียงแต่ว่า3คนที่วิ่งเดกลิงไม่เห็นแต่3คนที่อยู่ตรงนั้นเห็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยถามต่อว่าลุงเทียนลุงเทียนแล้วทำไมแสงไฟลุงเทียนไม่เห็นเลยเหรอตรงข้างที่เขามีไฟมีอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เห็นเลยนะครับมันไม่เห็นอะไรเลยแล้วจากนั้นเนี่ยวันที่เขาเนี่ยทะลุสังกะสีเนี่ยไปฝั่งตรงข้ามเพื่อไปหาเพื่อนเขาอะเพื่อข้ามไปเฟสเอนะทะลุสังกะสีไปไอ้ระหว่างสังกะสีที่ทะลุไปนะแกก็เห็นว่าเฮ้ยแล้วกูเข้ามาได้ยังไงวะเพราะว่าในระหว่างสังกะสีอ่ะมันเป็นถนนที่ขาดจากกันครับหลังจากนั้นเนี่ยแกก็พยายามที่พามลูกน้องแกไล่ลูกน้องแกแต่คนที่พยายามคุยแล้วไปเก็บข้าวของสิ่งที่แกเนี่ยงงอีกเรื่องหนึ่งว่าบ้าน313ที่แกเข้าไปนะ313ที่แกจริงๆแล้วมันไม่มีบ้านเลขที่สักหลังเลยนะก็มันยังสร้างไม่เสร็จมันไม่มีบ้านเลขที่อยู่แล้วถูกต้องแล้วแกก็เข้าไปแล้วแกก็ไปเห็นว่าเสื้อผ้าเนี่ยแกอยู่ข้างบนนะแต่บันไดไม่มีขึ้นจะขึ้นไปได้ยังไงโอ้ย Amazing เลยอันเนี้ยใ
คือมันเป็นแค่ยังไงอ่ะมันเป็นแค่โครงเหล็กแต่ไม่มีไม้บันไดอ่ะนึกออกหลังจากนั้นเนี่ยแกก็พยายามปลุกลูกน้องแกแล้วก็ปลุกจิตใจลูกน้องแกให้สู้ต่อทำงานต่อแต่ลูกน้องทั้ง5คนถอยหมดเลยไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเสพติดกันมันกลัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกถามลูกน้องอีก2คนที่จอดับไปที่บ้านหลังสุดท้ายก็ถามว่ามึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมที่ผู้หญิงคนนี้มันค่อยละลายไปอ่ะค่อยยุบตัวลงไปอ่ะบอกไม่ใช่ป่ะแต่ไม่ใช่จริงจริงสิ่งที่เห็นที่ลูกน้องเห็นก็คือว่าผู้หญิงคนนี้มันท้องพอมันท้องเนี่ยแล้วท้องมันก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วลูกมันหลุดทุกลงมาตรงระหว่างขาคือมันเห็นคนละอย่างกันไงเห็นอย่างนั้นมันก็แบบว่ามันก็แบบตะเกียบตะกายหนีแบบเหมือนจิตระเบิดไปแล้วอ่ะครับแล้วก็ไปซุกอยู่ตามคูน้ำอีกคนก็ไปซุกใต้ต้นไม้ที่มันล้างๆครับนะครับนี่คือสิ่งที่แกบอกว่าถ้าแกไปบ้านเก่าหรือที่ไหนก็จะกลัวมากกับการที่จะเจอมาครับนี่คือเรื่องทั้งหมดของแกครับผมโอ้กับลุงเทียนนะคือไม่น่ามันต้องไหว้ตลอดนะย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมครับพี่หนึ่งครับคือไอ้ตอนที่ว่าตอนเช้ามาเนี่ยเราเห็นแบบเฮ้ยอยู่คนละเฟสกันเนี่ยคือเฟสที่มีคนอยู่เนี่ยนะครับเขามีมนุษย์อาศัยอยู่จริงๆใช่ไหมไม่ได้แบบว่าอพยพหนีออกไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่มีคนอยู่เลยแล้วก็มีน้ำมีไฟด้วยมีคนอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่ทุกหลังคาเรือนนะฮะก็คืออยู่เยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้หลังคาเรือนแล้วก็มีน้ำมีไฟแล้วก็มีไฟทางมีอะไรทุกอย่างหน้าหมู่บ้านก็มีเซเว่นมีทุกอย่างเลยโอ้นี่ใช้คำว่าโคตรของผีบังตาเลยนะเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นผมคิดเนี่ยนะผมคิดว่ามันเหมือนอยู่คนละมิติเลยอะและที่สำคัญเนี่ยจะบอกว่าหลังจากนั้นอ่ะแกก็ได้เจอเพื่อนแล้วทีนี้แกก็ไม่มีลูกน้องละแกก็คุยกับเพื่อนแล้วแกก็ทำบ้านหมู่บ้านนั้นจริงๆเพียงคนเดียวในฐานะที่เป็นลูกน้องเพื่อนนะครับจับเอาลูกน้องคนอื่นมาผสมกับแกครับแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกน้องคนอื่นที่มันทำงานกับแกฟังว่าแกเจออย่างนี้นะอย่าข้ามไปนะพอไปนั่งแกก็บอกว่าไม่ใช่สิแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกไปคุยให้ลูกน้องฟังเนี่ยลูกน้องเนี่ยก็เป็นเหมือนไปคุยต่อตามร้านคงร้านค้าอะไรที่เนี้ยแกบอกว่าไอ้หมู่บ้านเฟดบีเนี่ยมันน่าจะมีอาถรรพ์มันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยเฟดเอเนี่ยเราซื้อมาคนอยู่เต็มเลยนะแต่ตอนเฟดบีที่สร้างเนี่ยที่แกรู้กันที่มีข่าวเพราะว่าในระหว่างที่สร้างเฟดบีเนี่ยมันจะมีรถแอมบูเลนซ์เนี่ยเข้ามารับศพประจำเลยศพคนงานตายบ้างแล้วก็ศพอะไรบ้างแล้วก็มีรวมถึงว่าพวกวัยรุ่นที่เสพยาเนี่ยบางทีก็ล่อลวงผู้หญิงไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็มีคนในหมู่บ้านเสพเอเนี่ยไปผูกคอตายในเสพบีต้องหลายหลังและที่สำคัญเนี่ยหมู่บ้านเสพเนี่ยหมู่บ้านเสพเนี่ยเสพบีเนี่ยมันติดอยู่กับชุมชนหนึ่งที่เคยฝังศพศาสนาหนึ่งนะครับจะไม่ดาวฝังศพศาสนาและหมู่บ้านตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ติดกันเนี่ยเป็นวัดที่เมนอยู่ด้านหลังเวลาเผาหรืออะไรเงี้ย ควันมันก็มันลมอยู่ทางหมู่บ้านเสร็จดีถ้าเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยอาจจะเขาก็เลยคิดว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะเรื่องนี้หรืออะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็เป็นได้ใกล้สุสานใกล้เมนเนาะนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบบไอ้สร้างยังไม่เสร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะแบบเจ้าของอาจจะหมดทุนก็ได้หรืออาจจะแบบพอนั่นแล้วไม่มีคนมาจองก็เลยไม่เอาต่อดีกว่าก็ขายไปแค่เฟสแรกจบก็พอกันละนะครับก็ยอมขาดทุนไปอะไรแบบนี้เนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณเก่งไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเอาไม่ใช่ด้วยเฟสเอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะผมถามเหมือนคุณเก่งเลยผมว่าเฮ้ยมันคงจะไปไม่ไหวหรอกมั้งเศรษฐกิจไม่ดีครับบอกเขาบอกไม่ใช่นะป๋า
เฟส A เนี่ยคนอยู่นั่นเลยแต่ว่าเฟส B ที่เปิดเนี่ยคือสร้างเสร็จเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ 70% แล้วครับแต่คนเนี่ยไม่จองเลยแล้วคนที่เซลล์อะเซลล์เนี่ยที่ย้ายจากเฟส A ไปเฟส B นะไปตั้งออฟฟิศก็อยู่กันไม่ได้บางทีแก้วเกลือตกเองมั่งอะไรมั่งแล้วคนเนี่ยดันหาทางเข้าหมู่บ้านนี้ก็ไม่เจอจนเขาบอกว่าคือต้องบอกว่าแต่ผมพูดชื่อหมู่บ้านไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่เขาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อ่ะแล้วก็ทุนเขามหาศาลครับแต่เขายอมทิ้งล้างไว้เลยที่เราเฟสบีและแต่เฟสซีที่เยื้องไปทางขวาของเฟสบีอ่ะก็มีคนอยู่เต็มถ้ากับว่าไอเฟสบีเนี้ยมันเป็นกลุ่มเดียวเวิร์กเดียวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านที่มันขายไม่ได้เลยโอ้ยนี่แปลกวะเนาะมันจะแบบอาถรรพ์มันจะเยี้ยนมันจะแบบขนาดนั้นจริงๆโอ้โหนะเพราะว่าถ้าบอกว่าหมู่บ้านมี3เฟสนะหูฟังพี่หนึ่งเนาะเราเวลาเราเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะแบบอ่ะเฟส1เต็มแล้วครับมีเฟส2เฟส B รับไหมครับคนไปดูเสร็จเอ้ยจะด้วยเหตุผลคนใดไม่รู้นะครับแต่เสร็จปุ๊บสร้างเฟส3ขึ้นมาแล้วลองนึกสภาพดูว่าคนในหมู่บ้านที่มาซื้ออ้าวเซลแล้วทำไมข้างหลังอ่ะไม่มีคนอยู่เลยเหรอขายไม่ได้เหรอแล้วทำไมมาขึ้นเฟสใหม่ล่ะมันจะต้องมีคำถามนะถ้าเราเป็นคนไปซื้อบ้านนึกออกใช่ป่ะอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดผมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าพอเฟสเนี้ยไม่มีใครเช่าเลยเห็นลุงก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปคุยแม่ค้าว่าเฟสเนี้ยคือตั้งแต่เปิดโครงการมาจนทำไป 70% แล้วอ่ะ 70% นี่คือไม่น้อยนะใช่มันล็อกดาวน์ดับเกียร์ดูเกิดแต่มันไม่น้อยอ่ะแต่มันไม่มีใครเข้าไปถึงเลยครับแล้วก็เซลล์ก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกบางคนก็แบบว่าคืออยู่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าบางทีเซลล์ให้ฟังว่าบางทีเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเหมือนมีคนมามองเขาตลอดเวลาเนี่ยครับและคนที่จิตอ่อนเนี่ยบางคนเข้าห้องน้ำเนี่ยขนาดผมไม่ได้ลามุกนะคือก้มหน้าเพื่อที่จะชำระล้างอ่ะนะแล้วเงยหน้ามาก็จะมีคนโผล่หน้าคือห้อยหัวลงมาคือตอนหน้าอย่างนั้นเลยก็มีเพราะว่าอย่างนั้นกรณีนี้เป็นเซลล์ที่โดนด้วยกันนะโอ้โหหนักแล้วแล้วก็วิศวกรที่คุมงานเนี่ยก็เจอกันหลายคนแต่ว่ารายละเอียดไม่รู้นะฮะโอ้น่ากลัวมากอ่ะอยากรู้เลยนะว่าหมู่บ้านอะไรเดี๋ยวทักไปถามโทรไปถามหลังไมค์ดีกว่านะฮะครับเออนะฮะอุ้ยปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะหมู่บ้านเนี่ยก็ยังอยู่และไอโซนที่ร้านนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมพี่หนึ่งยังอยู่ยังมีอยู่ครับเขาไม่รื้อทุบแล้วก็แบบทำใหม่วะนะหรือไม่มีคนมาซื้อที่ไปทำอะไรก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้กระจายว่าเฟสบีเนี่ยมันกลายเป็นที่ตาบอดไปในตัวเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเฟสบีเป็นเฟสที่ถือว่าเป็นทำเลที่สวยถ้ามองจริงๆนะเพราะว่ามันปัจจุบันนี่คือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันก็มารอบแล้วอ่ะเออใช่แถวนั้นนะมารอบแล้วแล้วก็ยังแบบไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะครับครับผมโอเคนะพี่หนึ่งนั่นคือทั้งมวลติดใจตรงที่ว่าแบบโอ้โหคือมันจะมีอะไรที่มันโดนจิตโดนใจให้รถทั้งใช้คำว่านะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่านั่งแท็กซี่มากันกี่คันเนาะนะอุปกรณ์สามคันนะทั้งสามคันนั้นเนี่ยต้องวนเข้ามานะตรงนี้นะฮะและมันเข้ามาได้ยังไงใช่เข้ามายังไงมาตรงนี้ได้ยังไงอะไรที่ทำให้คนขับเห็นว่านี่คือหมู่บ้านอะไรที่ทำให้คนขับเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่เว้ยนะครับเพราะหลังที่ทุกอย่างมันถูกเฉลยออกมาเนี่ยคือเข้าไม่ได้บ้านล้างหมดนึกสภาพบ้านล้างคูฝั่งนะครับมันก็จะแบบบางหลังก็สร้างมาได้ครึ่งนึงบางหลังสร้างเต็มบางหลังสร้างเกือบเสร็จแล้วบางหลังสร้างเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีร่องรอยของคนไปขโมยข้าวของไปพ่นสีสเปรย์มีต้นไม้รกทึบมีอะไรแบบนี้นะโอ้วายน่ากลัวอันนี้นะฮะได้เลยพี่หนึ่งขอบพระคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
เรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยจุ๊บไลก็พอดีลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโกแลตเข้มข้นแล้วก็ซอยรสช็อกโกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมาก